ด่วนกรมอุตุเตือนพายุสุริกจ่อเข้าไทยพรุ่งนี้ภาคเหนืออีสานคาดเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวิกฤตชาวบ้านซ้ำสองน้ำลดโคลนผุดสิ้นหวังเหมือนถูกฝังทั้งเป็นอันนี้คืนเดียวนะเนี่ยเขาไม่ได้กิน3วันแล้วเนี่ยขี้โคลนเนี่ยถ้าจะให้ลุงค่อยๆขุดใช้เวลาเป็นเดือนล่ะครับผมมันบอกไม่ถูกอ่ะเสียใจมากเราไม่เคยเจอมาก่อนกันจอมพลังลุยสุดตัวเข้าช่วยชีวิตประชาชนตอนนี้เราต้องเอาของเข้าไปช่วยคนด้านในแบบเร่งด่วนเพราะว่าชาวบ้านติดอยู่ด้านในเนี่ย800คนต้องใช้ฮอเท่านั้นตาปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดับออกซิเจนเร็วๆๆๆๆจวกรัฐบาลไร้การเตือนภัยน้ำพัดสิ้นเนื้อประดาตัวเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับกันจอมพลังและอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์วันพฤหัสบดีที่19กันยายนเวลา 14:05 น